อยากให้ผู้ชมย้อนไปดูภารกิจแล้วก็อุปสรรคในการค้นหาผู้สูญหายในครั้งนี้กันก่อนนะคะติดตามจากรายงานคุณปริวัติบุพสิริค่ะเข้าสู่วันที่2แล้วนะครับสำหรับปฏิบัติการค้นหาร่างผู้สูญหายจากเหตุเรือล่มบริเวณหน้าวัดพนัญเชิงนะครับซึ่งขณะนี้จะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นเตรียมส่งนักประดาน้ำลงไปยังจุดที่มีการพบเรือนะครับซึ่งปัญหาในวันนี้ก็คือระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นน้ำเป็นน้ำวนและขุ่นมากซึ่งจุดที่พบเรือจุดนี้นะครับอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ300เมตรครับการค้นหาร่างผู้สูญหายเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเจ้าหน้าที่นำเรือยนต์ขนาดใหญ่2ลำขับประกบคู่เว้นระยะห่างแล้วนำโซ่เหล็กขนาดใหญ่ยาว40เมตรทิ้งลงน้ำเพื่อไล่หาเรือที่จมอยู่เมื่อถึงปากแม่น้ำป่าสักสามแยกบรรจบเจ้าพระยาโซ่เส้นดังกล่าวไปเกี่ยวกับวัตถุขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่จึงใช้เรือสแกนโซน่าตรวจสอบสภาพแวดล้อมใต้น้ำประกอบกับพบไม้พายของเรือโพจึงยืนยันได้ว่าวัตถุขนาดใหญ่ที่พบเป็นเรือที่จมอยู่จากนั้นจึงส่งนักประดาน้ำลงไปตรวจสอบหนึ่งในทีมนักประดาน้ำเล่าว่าดำลงไปตามที่โซ่เกี่ยวกับเรือลึกกว่า20เมตรก่อนจะจับราวเหล็กเรือได้เชื่อว่าเรือที่จมลักษณะเหมือนจะตะแคงอยู่แต่ยังไม่พบผู้สูญหายทั้งสองคนคาดว่าผู้หญิงผู้สูญหายน่าจะหลุดออกจากเรือไปแล้วส่วนชายคนขับเรือน่าจะยังอยู่ในเก๋งด้วยกระแสน้ำเชี่ยวแรงและขุ่นทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเป็นศูนย์แม้จะใช้ไฟฉายแต่ก็ยังคงมืดจะส่งนักประดาน้ำนะครับนำเชือกลงไปผูกกับจุดยึดโยงจุดที่แข็งที่สุดของเรือครับเพื่อที่ป้องกันโซ่ที่มันคล้องอยู่เนี่ยอาจจะหลุดออกจากตัวเรือนั้นเราจะได้ไม่ต้องทำการหาใหม่นะครับพอยึดโยงเสร็จปุ๊บก็ขึ้นมาวางแผนต่อไปว่าเราจะดำเนินการลากเรือเข้าหลบกระแสน้ำได้หรือไม่หรือว่าจะนักประดาน้ำจะเข้าไปค้นหาในตัวเรือได้หรือไม่ครับเดี๋ยวต้องมาบอกอีกทีนึงครับผมรองอธิบดีกรมเจ้าท่ายืนยันจุดดังกล่าวพบเป็นเรือที่ล่มเมื่อวานจริงตรวจสอบเรือลำดังกล่าวแล้วจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายส่วนสาเหตุเรือล่มในครั้งนี้คาดเป็นเหตุสุดวิสัยด้วยกระแสน้ำที่เชี่ยวแรงทำให้เรือเสียการทรงตัวแต่ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วคาดรู้ผล7วันส่วนการค้นหาร่างผู้สูญหายและการกู้เรือลำดังกล่าวเบื้องต้นให้นักประดาน้ำลงไปสำรวจและทำการผูกทุ่นไว้ป้องกันไม่ให้เรือถูกน้ำซัดและจำเป็นต้องวางแผนอย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เพราะว่าเราเจอเรือแล้วนะครับเรือว่าจมแล้วก็นั่งแท่นอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับทีแรกก็เป็นกังวลอยู่ว่าไม่รู้เมื่อคืน24ชั่วโมงเรือจะลอยไปถึงไหนหรือเปล่าเพราะว่าปกติเรือพวกนี้มันจะมีถังลอยนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่หนักจริงๆมันอาจจะลอยไปเรื่อยๆตามน้ำได้อันนี้เป็นเรื่องกังวลแต่ว่าเช้านี้เราก็เจอแล้วเราก็หมดความกังวลแล้วในเรื่องนี้ครับจากการตรวจสอบพบว่าเรือลำนี้หนักกว่า67ตันลากจูงเรือบรรทุกสินแร่จากเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีปลายทางอำเภอนครหลวงมีเรือประกบ2ลำโต่งท้าย2ลำและลำที่ล่มเป็น1ใน5ลำที่ลากเรือบรรทุกสินค้าอยู่ด้านหน้าเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุด้วยกระแสน้ำเชี่ยวแรงและเป็นน้ำวนจึงทำให้เรือเสียการทรงตัวจนล่มผู้จัดการเรือลำดังกล่าวยืนยันก่อนเดินเรือมีการตรวจสอบการระบายน้ำของแต่ละเขื่อนและระดับน้ำตามกรมอุทกศาสตร์แล้วหลังจากนี้วางแผนกู้เรือโดยจะลากกลับไปยังจุดน้ำอับส่วนเรื่องการเยียวยาครอบครัวผู้สูญหายอยู่ระหว่างดำเนินการจะต้องใช้เรือยนต์ทั้งหมดนะประมาณไว้คือตั้งต้นไว้ประมาณ7ลำก่อนจะดูก่อนว่าใน7ลำเนี่ยเวลาเรือยนต์ดาหน้ากันมาเป็นหน้ากระดานแล้วมันจะคับคลองไหมถ้ามันคับคลองอาจจะลดเหลือ5ลำแต่ถ้าเกิดเรือยนต์ลากไม่ไหว5อาจจะต้องเพิ่มเป็นอีก2เป็น7ลำแต่จะใช้เชือกทั้งหมดเชือกเป็นเชือกเส้นใหญ่ประมาณ52บินเส้นละประมาณ100เมตรทั้งหมด7เส้นและนี่เป็นภาพ2ครอบครัวผู้สูญหายทั้งคู่กอดคอกันร้องไห้ต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันหลังเจ้าหน้าที่แจ้งว่าพบเรือลำดังกล่าวแล้วเปิดใจวันนี้พบหน้ากันครั้งแรกตั้งใจมารอพ่อและแม่อย่างมีความหวังยืนยันพ่อและแม่มีความเชี่ยวชาญการเดินเรือเพราะทำงานบนเรือมากว่า10ปีและใช้เส้นทางนี้ประจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อเป็นเพราะกระแสน้ำที่เชี่ยวแรงจึงทำให้เรือล่มทั้งคู่บอกว่าแม้วันนี้ความหวังจะริบหรี่แต่ก็รอพ่อและแม่กลับมา
ก็เรียกดวงวิญญาณแม่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเดินจากปากทางเข้าบ้านอะไรครับว่าแม่กลับบ้านนะรออยู่ทุกคนที่บ้านรออยู่เดี๋ยวจะบอกว่าหนูรอพ่อนะหนูแบบไม่อยากให้แบบมาเกิดขึ้นกับพ่อเลยเคยเห็นแต่แบบในข่าวว่าเรือล่มแบบไม่คิดว่ามันนึงจะต้องมาเกิดกับพ่อตัวเองแม้ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นจากเดิม50เซนติเมตรและไหลเชี่ยวแรงจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและป่าสักจะเป็นอุปสรรคในครั้งนี้แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ท้อเตรียมเดินหน้าวางทุ่นลากจูงเรือลำดังกล่าวเข้าที่ปลอดภัยและเร่งค้นหาผู้สูญหายต่อไปจนกว่าจะพบปริวัติบุพสิริสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน